มาเมื่อกี้เราสัญญากันไว้นะครับว่าจะมีสัมภาษณ์พิเศษสายตรงเสอ้ายนะครับแต่นี่เราสักครู่ครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนรายการในช่วงนี้ก่อนครับค่ะขอบคุณแคลโลบล็อกนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของดารานักแสดงชื่อดังคุณแหม่มจินตลาสุขภัทรค่ะกับผลิตภัณฑ์แคลโลบล็อก plus นะคะโปรแกรมลดน้ำหนักที่ช่วยคุณลดน้ำหนักได้ทันทีด้วย8กลไกอันน่าทึ่งกับขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลของการหลั่งสารเครียดในร่างกายลดความอยากอาหารรู้สึกอิ่มง่ายปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้มีความสมดุลบล็อกแป้งน้ำตาลและไขมันอย่างเห็นผลเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันดีท็อกซ์สารพิษกระชับสัดส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อตึงกระชับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง 30% นะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยแคลโลบล็อก plus อยากให้สาวๆทุกคนที่อยากจะมีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มกระชับได้รูปนะคะใครเห็นก็ต้องเหลียวมองค่ะตอนนี้นะคะอยากให้สาวๆมีสุขภาพที่ดีแล้วก็หุ่นดีด้วยนะคะก็เลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มลดกว่า 35% ค่ะราคา1กล่องนะคะ 1,590 บาทโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ022203000ค่ะหรือว่า1779นะคะแล้วบอก call center ว่าคุณโทรมาที่คุณติดตามรายการจาก Blue Sky นะคะลดเพิ่มไปอีก 35% ค่ะสั้นๆ1779โทรไปได้เลยค่ะโทรไปบอกเลยฮะคุณหนิงบอกฟังคุณหนิงมานี่อีกอันนะเปิดจองแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนที่พลาดทอล์คโชว์คุณชวนคุณอภิสิทธิ์นะครับรวมกระทั่งถึงทอล์คโชว์คุณสุเทพเทือกสุบรรณด้วยตอนนี้ DVD ของเรารับจองแล้วนะครับ DVD ทอล์คโชว์คุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพความยาวทั้ง2เวทีนะครับ6ชั่วโมงเต็มอิ่มครับแน่นไปด้วยสาระและความขบขันเต็มที่จริงๆครับออกมาแล้วฮะ2แผ่นครับ2แผ่นนี้ราคา250บาทเท่านั้นครับ2แผ่นราคา250บาทเท่านั้นรวมค่าจัดส่งแล้วด้วยไม่ต้องมารับเลยนะครับโทรกันมาจองลงชื่อกันไว้นะครับที่023080555 023080555เบอร์เดียวกับที่จองข้าวแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Blue Sky นะครับขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการผลิตคุณทะเกิงเองคุณสาธิตก็เคยออกในรายการแล้วนะครับว่ากำลังตัดต่อเลือกตอนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นรอสักครู่แต่ว่าปลายเดือนนี้ท่านที่จองไว้ก่อนจะได้รับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นโทรมาจองเลยครับ023080555 250บาทเท่านั้นถูกนะ6ชั่วโมง636 360นาทีนาทีละไม่ถึงบาทรีบโทรกันเข้ามาครับจัดส่งแล้วด้วยใช่ค่ะเมื่อกี้เราค้างไว้แอบบอกเขาบอกมาว่าน้องๆอยู่ถึง4ทุ่มนะคะโทรมาได้ถึง4ทุ่มเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะอ่ะตอนนี้มาแล้วตามคำสัญญาที่รอคอยค่ะที่ฉันบอกว่าใครทนไม่ไหวกับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใครคิดถึงเสอ้ายใครคิดถึงองค์การพิทักษ์สยามล่าสุดมีการเคลื่อนไหวแล้วนะคะข้อที่จริงเป็นอย่างไรตอนนี้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ค่ะอดีตประธานกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะเสอ้ายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสอ้ายครับสวัสดีครับค่ะเสอ้ายค่ะตกลงตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงแล้วใช่ไหมคะข้อที่จริงเป็นยังไงคะอ๋อข้อที่จริงอย่างนี้นะครับคือพวกนี้เขาทนไม่ไหวกับรัฐบาลทักษิณเนี่ยนะครับเขาก็รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวนะครับก็โดยขอให้ผมเนี่ยออกไปร่วมด้วยผมบอกว่าผมยังไม่ได้เวลาที่ผมจะออกมาเคลื่อนไหวครับแต่ว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างครับครับคือเขาขาดแคลนอะไรผมก็พยายามจะสนับสนุนนะครับเช่นสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครับเข้าใจแล้วครับค่ะนั่นแปลว่าครั้งนี้เสอ้ายจะไม่ได้เป็นแกนนำเหมือนครั้งก่อนใช่ไหมคะแต่ไม่ยังครับยังครับผมไม่อยากทำแพ้ซ้ำซากอ่ะผมไม่อยากแพ้ซ้ำซากผมต้องการออกมาแล้วน็อกกันทีเดียวเลยครับแต่ยังไงก็ตามคือสนับสนุนเต็มที่ละถ้าใครจะออกมาเต็มที่ครับเต็มที่ครับผมครับเดี๋ยวแล้วยังใช้ชื่อว่าองค์การพิทักษ์สยามอยู่ไหมครับอ๋อมันหลายพวกนะครับไม่ใช่องค์การพิทักษ์สยามอย่างเดียวค่ะอาจจะมีพวกจากSTV นะครับพวกกลุ่มคนที่ทนไม่ไหวนะครับครับหลายกลุ่มครับเท่าที่ผมทราบมานะครับผมไม่ได้ลงในรายละเอียดลึกว่ามีใครบ้างเอาละครับแต่ก็มีคนมาแล้วครับเสอ้ายครับถึงเสอ้ายจะไม่เกี่ยวข้องในการเปิดตัวกลุ่มคณะเสนาธิการร่วมครั้งนี้นะครับตามเนื้อข่าวถามมุมมองของเสอ้ายเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่ระบอบทักษิณดูเหมือนว่ากำลังจะคืบคลานไปกินทำลายทุกองคาพยพของประเทศหน่อยครับเสอ้ายครับถูกต้องครับถูกต้องครับคื
ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ปีก่อนโน้นแล้วก็ปีที่แล้วด้วยนะครับรวมถึงที่ผมออกมาชุมนุมเนี่ยนะครับก็เพราะเห็นว่าทักษิณเนี่ยทำลายทุกอย่างนะครับไม่ใช่ระบบการเมืองอย่างเดียวแล้วทุกระบบในประเทศไทยที่ดีๆอยู่เนี่ยเขาจะทำลายให้พังลงหมดครับไม่ว่าสถาบันไม่ว่าความมั่นคงทางข้าราชการอะไรเนี่ยนะครับครับทุกอย่างครับค่ะเสไอ้ครับถามนิดนึงครับเห็นบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ย20กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวที่บอกคณะเสนาธิการร่วมพอทราบไหมครับว่ามาแถลงเรื่องอะไรบ้างหรือว่ามีเป้าหมายอย่างไรบ้างครับไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเขามาขอใช้สถานที่สนามม้านะครับอ๋อครับผมครับเสไอ้เมื่อสักครู่เสไอ้บอกว่าครั้งนี้เนี่ยที่ทางคณะเสนาธิการร่วมจะมีการจัดชุมนุมกันแต่ว่าเสไอ้เองจะเป็นผู้สนับสนุนเพราะว่ารอจังหวะเวลารอโอกาสที่จะเหมือนกับว่าครั้งเดียวให้เห็นผลเลยเนี่ยเสไอ้กำลังรออะไรอยู่คะคืออย่างนี้นะครับพูดให้ชัดเจนเลยคือว่าพวกเราประชาชนเนี่ยมือเปล่าเนี่ยนะครับออกมาที่เมื่อไหร่ที่ไหนเนี่ยก็มักจะถูกรัฐบาลเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่มารังแกอยู่ตลอดเวลานะครับครับยกตัวอย่างเช่นคราวผมชุมนุมเนี่ยนะครับก็ยังไม่ทันอะไรเลยพอเริ่มงานแต่เช้าก็โดนแก๊สน้ำตาแล้วนะครับหรืออย่างเอายกตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเปิดเวทีผ่าความจริงอะไรหาความจริงครับผ่าความจริงก็มีคนไปละลานอะไรเงี้ยนะครับครับก็เลอะเทอะคือรัฐบาลนี้เห็นว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยเป็นศัตรูหมดครับซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆรัฐบาลต้องเห็นประชาชนคนในชาติเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าไม่ใช่คุณจะมาทำลายทุกคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณนะครับอันนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่ารัฐบาลนี้โหดร้ายเมื่อรัฐบาลนี้โหดร้ายเราก็ต้องใช้วิธีโหดร้ายกับรัฐบาลนี้ด้วยครับครับเสไอ้ขอถามนิดนึงฮะประสบการณ์จากการที่จัดม็อบวันนั้นม็อบเสไอ้วันที่24พฤศจิกายนผมจำได้ไปร่วมด้วยประสบการณ์คราวนั้นสอนให้ถ้ามีการรวมตัวครั้งต่อไปต้องจะทำอย่างไรครับผมว่ามันต้องมีทีเด็ดทีขาดมากกว่านี้ครับคุณจะชัดเจนเลยคุณต้องมีเหมือนที่เขาจะรังแกคุณนะครับเมื่อเขามีอาวุธคุณก็ควรจะมีอาวุธด้วยนะครับแต่ต้องเป็นอาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่อาวุธเถื่อนค่ะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เสไอ้ก็กำลังคิดวิธีการที่จะตอบโต้กับรัฐบาลที่โหดร้ายนี้อยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับโอ้ครับผมว่าเราอุบไว้ก่อนดีกว่า คือพูดไปเพื่อรายการนี้ฝั่งรัฐบาลดูทุกวันเลยครับเสไอ้เขาหมายหัวไว้เราก็ให้เขารู้บ้างว่าข้อเท็จจริงที่ผมพูดไปเนี่ยแทงใจเขาหรือเปล่าโอ้แทงแน่นอนครับแทงแน่นอนครับก็เอาเป็นว่าอย่าหวังว่าอย่ารังแกฉันได้ฝ่ายเดียวถูกไหมครับถูกต้องอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยย้ำอีกทีว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นคนในชาติที่มีความคิดไม่เหมือนเขาเนี่ยเป็นศัตรูหมดและเป็นศัตรูอย่างร้ายแรงด้วยนะครับที่ผมเคยพูดว่าเป็นอริราชศัตรูนั่นแหละถูกต้องครับแล้วเสียใจครับเอาล่ะครับเราทางฝั่งของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเราก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันตัวอย่างที่ว่าแล้วมันจะไหวเหรอครับเสียไอ้จากภาพข่าวเห็นเลยว่าตำรวจเป็นหมื่นเป็นแสนรวมถึงวันนี้จากคลิปลับที่หลุดออกมาก็เหมือนกับว่ากองทัพทั้ง3กองทัพเนี่ยตกอยู่ภายใต้ปุ้งความคิดของทักษิณยิ่งลักษณ์ไปหมดแล้วแล้วเสียไอ้คิดว่าจะไปได้เหรอครับผมยังไม่เชื่อครับผมยังไม่เชื่อแนวความคิดนี้ครับผมยังเชื่อว่าทหารดีๆยังมีครับผมเชื่อเพราะว่าผมเคยเรียนเสมอว่าพวกเราเนี่ยได้รับการฝึกอบรมมาตลอดเวลาครับ5ปีในโรงเรียนทหารเนี่ยนะครับแล้วก็2ปีในโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเป็น7ปีเนี่ยครับให้เรายึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลาก็คือชาติและราชบัลลังก์นะครับครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าต้องมีทหารน้องๆผมเนี่ยยังมีความคิดแบบผมเนี่ยครับครับอีกมากครับครับคือเสยังเชื่อว่าทหารดีๆยังมีอยู่จริงเชื่อค่ะเสไอ้คะเรียนเชื่อว่าณตอนนี้เนี่ยประชาชนคนไทยแล้วก็คุณผู้ชมเองตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เสไอ้เป็นผู้นำชุมชนถึงตอนนี้เขาก็ยังรอเสไอ้อยู่เสไอ้อยากจะฝากบอกอะไรไปยังประชาชนไหมคะก
ก็บอกคอยหน่อยคอยหน่อยนะครับขอให้ท่านมีจิตใจมั่นคงมั่นคงเหมือนผมเนี่ยนะครับครับให้ก็เอาเป็นว่าให้คณะเสนาธิการร่วมเขานั่งคิดก่อนเขาคิดกันก่อนว่าเขาจะมีอะไรดีๆมาบอกเราครับอย่างนี้ฟังแล้วอุ่นใจครับผมแปลความถูกเรียบร้อยแล้วเสียอ้ายผมเชื่อว่าวันนี้คนดูบลูสกายทั่วประเทศรู้แล้วครับว่ามีคนที่พร้อมจะล้มระบอบทักษิณอยู่ทั่วประเทศเช่นกันนะครับค่ะรอข่าวการเป่านกหวีดของเสียอ้ายอยู่นะคะได้ครับครับค่ะขอบพระคุณเสียอ้ายนะคะครับครับยินดีครับสวัสดีค่ะแล้วโลกเรารวดเร็วทันใจเพราะนั้นไปติดตามเรื่องของคณะเสนาธิการร่วมได้เขามี Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ตั้งเลยเหรอครับมีรูปเราไปขึ้นกันแล้วด้วย3คนใช้ชื่อ Facebook ว่าภาษาไทยเลยนะฮะคณะเสนาธิการร่วมไปติดตามข่าวได้ครับอย่างที่เสียอ้ายบอกว่าคอยหน่อยคอยหน่อยเดี๋ยวมีรูปเรามีรูปเราไปดูเขาแถลงข่าวเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงรูปเราขึ้นอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นเกียรติครับผมถือว่าถ้าท่านเอาร้อยข่าวยามเย็นไปขึ้น Facebook ท่านขอบพระคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะระบอบชั่วต้องหมดไปจากแผ่นดินไทยเอาบอกหน่อยว่าคณะเสนาธิการร่วมมีใครบ้างครับคุณหนิงค่ะคณะเสนาธิการร่วมเนี่ยนะคะมีพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะแล้วก็ในฐานะประธานองค์การพิทักษ์สยามด้วยนะคะที่มาดำรงตำแหน่งแทนเสียอ้ายนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีคุณสมเกียรติพงไพบูลย์นะคะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คุณไทยกรพลสุวรรณแกนนำกลุ่มอีสานกู้ชาติพลเอกชูเกียรติตันสุวัฒน์อดีตนายทหารคนสนิทพลตรีมนูญกลิบรูปขจรค่ะแล้วก็สมาชิกประมาณ20คนนะคะพรุ่งนี้ค่ะเขาก็จะมีการประชุมกันเพื่อหาแนวทางในการที่จะเคลื่อนไหวล้มล้างระบอบทักษิณให้ได้แล้วก็จะมีการแถลงข่าวถึงจุดยืนในเรื่องนี้ด้วยนะคะที่ห้องประชุมรามราคบราชตรีนามัยสมาคมสนามม้านางเลิ้งในเวลา 14:00 นค่ะเอาละสินะทีนี้รัฐบาลจะทำยังไงอ่ะอืม V for Thailand หน้ากากขาวก็รู้สึกล่าสุด70จังหวัดแล้วใช่โอ้คือเร็วมากเกือบครบทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่กล้าจะแสดงออกตามสิทธิซึ่งระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่จะขับไล่ระบอบที่เขาคิดว่าชั่วที่เขาคิดว่าโกงที่เขาคิดว่าสูบเลือดสูบเนื้อจากแผ่นดินไทยเนี่ยให้ออกไปสักทีเนี่ยดูเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้แม่ผมต้องถามนิดนึงย้อนอย่างนี้ต้องมีใครบางคนไปนั่งจิบวายประสานใจที่สนามม้ากันอีกมั้ยจําไม่ละผมว่าคุณเฉลิมพูดตรงๆเลยครั้งที่แล้วหิ้วห่านท่าดินแดงมาเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยคุณเฉลิมเหมือนกับเป็นฮีโร่ในความคิดเพราะหลังจากนั้นแกก็ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแกก็ได้คือตอนนั้นก็เป็นรองนายกแต่ว่าดูเหมือนว่าขาขึ้นขึ้นมาเป็นรักษาการเลยเป็นอันดับหนึ่งถ้านายกไม่อยู่คุณเฉลิมคือนายกรัฐมนตรีนะครับที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ถึงน้ำใจของชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เคยสนใจใยดีที่ฆ่าบริวารคนไหนมากไปกว่าญาติพี่น้องและตระกูลของตนเองครับคือแกพร้อมจะหักทุกคนและพร้อมที่จะถีบทุกคนให้ลงนรกถ้าเมื่อไหร่ที่แกเห็นว่าไม่มีค่าควรแก่การใช้เพราะนั้นผมว่าคุณเฉลิมคงไม่เสียเงิน 2,000 บาทเพื่อหิ้วห่านท่าดินแดงไปให้เสียอ้ายกินอีกแน่นอนตรงกันข้ามคุณเฉลิมอาจจะใช้ภาษิตของทางจีนนั่งตีขิมอยู่บนภูดูหมาแดงๆกัดกันเอ้ยดูเสือขออภัยผมจำไม่ได้จริงๆทีนี้อ่ะผมมีเบื้องลึกเบื้องหลังนิดนึงเกี่ยวกับม็อบเกษตรกรที่เขาไปชุมนุมกันที่อยุธยาค่ะคุณผู้ชมถ้าผ่านถนนพระราม6หน้ากระทรวงการคลังตอนนี้เนี่ยจะเห็นพี่น้องเกษตรกรชาวไทยเนี่ยที่ครั้งนี้เขาใช้ชื่อว่าตัวแทนเครือข่ายหนี้สินชาวนาและเกษตรกรไทยจากจังหวัดนครปฐมแต่จริงๆเขามากันหลายจังหวัดปักหลักชุมนุมผมว่าไม่ต่ำกว่า 2-3 อาทิตย์แล้วเป็นหลักหลายพันนะครับค่ะสมัยตอนที่คุณกรจาติกาวณิชเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขออภัยครับผมเนี่ยเจอกับกลุ่มพี่น้องประชาชนคนไทยที่มาชุมนุมบ่อยมากหลายๆกลุ่มจำหน้าผมได้ชยันโตผมบ่อยครั้งหลายๆกลุ่มคุยกับผมในห้องประชุมที่กระทรวงการคลังบ่อยกลุ่มที่ไปปิดเนี่ยเขาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงหนี้ที่เขาติดอยู่กับอาคารสงเคราะห์ให้เข้าไปสู่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคุณต้องอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมคะคือพูดง่ายๆตลอดเวลามาเนี่ยชาวนาบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยคนที่มีความผิดคือคนที่เอายาพิษนโยบายไปให้เขาคนแรกที่สุดคือทักษิณชินวัตร
นโยบายหนึ่งที่ทักษิณชินวัตรใช้จนได้รับเลือกตั้งในปี2544มากที่สุดคือนโยบายพักชำระหนี้เกษตรกรจำได้ไหมจำได้ค่ะนั่นแหละครับต้นเหตุของความหายนะล่มจมในระบอบการเงินของเกษตรกรเขาเป็นหนี้เขาส่งกันอยู่อยู่ๆคุณอยากจะได้เสียงคุณบอกอ่ะพักหนี้เลยพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยพอพักหนี้ปั๊บเงินที่เขาทำได้ทุกเดือนเขาก็เอาไปใช้อย่างอื่นบางคนด้วยความต้องบอกว่าด้วยความจำเป็นเขาก็ไปก่อหนี้ก้อนอื่นเช่นไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้อรถกระบะพอถึงเวลาพ้นเกณฑ์การพักหนี้ไอ้ค่างวดที่ส่งก็ลำบากแล้วก็ต้องกลับมาส่งแล้วทักษิณชินวัตรใช้อีกครั้งก็คือพักหนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีนโยบายพักชำระหนี้เช่นกันคือพูดง่ายๆก็คือทำให้เกษตรกรเคยตัวแล้วก็ไม่สามารถรักษาระเบียบวินัยทางด้านของการเงินของตัวเองได้ถูกต้องแต่ผมไม่อยากใช้คำว่าเคยตัวคุณอาจารย์กบเพราะพี่น้องเกษตรกรไทยไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยคิดว่าท่านมีความผิดผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ในพรรคพูดแล้วก็รวมถึงคุณกรด้วยแต่คนที่เอายาพิษเคลือบนโยบายไปให้ท่านน่ะเขาทำให้ท่านง่อยเปรี้ยเสียขาลงไปเรื่อยๆจนวันนี้เนี่ยมาขอให้โอนไปยังกองทุนฟื้นฟูก็คือไม่มีเงินชำระหนี้อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วยอดนี้เนี่ยมูลค่ารวม 30,000 ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมคะขอให้ปลดหนี้สินเกษตรกรทั้งหมด 510,000 รายนี่คือข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวเกษตรกรที่ไปชุมนุมที่หน้ากระทรวงการคลังแล้วก็เดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยาแล้ววันนี้เองเนี่ยนะคะก็มีการยื่นข้อเสนอต่างๆนานาเสร็จแล้วเวลา 13:00 นที่ผ่านมาค่ะผู้ชุมนุมเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยก็ยุติการปิดถนนแล้วก็เดินทางกลับไปที่เดิมที่หน้ากระทรวงการคลังนะไม่ใช่กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะปักหลักชุมนุมที่ข้างกระทรวงการคลังต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะโดยเขาจะรอการประชุมครม.สัปดาห์หน้าค่ะว่าจะมีการนำเอาประเด็นนี้เข้ามาพิจารณาหรือเปล่านะคะคือถ้าหากว่ามีการเป็นการแค่รับปากเพื่อให้เลิกปิดถนนแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขปัญหาเขาไม่ยอมแน่นอนแล้วมีการขู่ด้วยว่าต่อไปจะปิดถนนในกรุงเทพมหานครด้วยนี่แปลว่าโดนเบี้ยวบ่อยไงคนที่ชอบเบี้ยวอ่ะคือมันเป็นปัญหาเรื้อรังจริงๆอาจารย์กบคือผมได้เห็นปัญหาเขาเนี่ยบ่อยครั้งในช่วง2ปี8เดือนอย่างที่บอกลงไปรับก็บ่อยลงไปโดนด่าเขาอยู่นอกรั้วเนี่ยนะคำด่าของพี่น้องชาวไทยเกษตรกรนี่ลอยเข้าหูผมเลยนะแต่มันเป็นปัญหาที่แก้ยากมากผมมีคำถามฝากเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันภาพอย่างเงี้ยคุณจะเห็นอยู่ตลอดถ้านะครับผมฝากพี่น้องเกษตรกรฝากคนเสื้อแดงลองไตร่ตรองดูอีกทีว่าถ้าทักษิณชินวัตรเก่งจริง อย่างที่ทุกคนพยายามบอกว่าเขาแก้ปัญหาเขาเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจเก่งจริงๆตั้งแต่ปี2544ที่ทักษิณได้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีจนมาถึงปี2556ทั้งหมด12ปีเต็มขั้นคุณอภิสิทธิ์และคุณสุรยุทธ์แค่3ปีเศษรวมทั้งสิ้นที่เครือข่ายวงวานว่านเครือทักษิณบริหารทั้งหมด9ปีทำไมจำนวนพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้ไม่เคยลดลงแล้วมีแต่จะเพิ่มขึ้นทั้งวงเงินและจำนวน 500,000 กว่ารายนี่จิ๊บๆนะครับยังมีมากกว่านี้อีกผมถามคำถามแค่นี้ไปคิดเอาเองว่าทักษิณทำไมถึงรวยขึ้นทุกๆปีที่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินแล้วทำไมคนเสื้อแดงและชาวนาชาวไร่จนลงทุกๆปีที่ผ่านไปมีหนี้สินมากขึ้นทุกๆปีเขารักใครระหว่างรักพวกเขาเองหรือรักท่านคิดเอาเองแค่นี้แหละผมบอกแค่นี้ละค่ะมาดูเรื่องของความซวยกันหน่อยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะเขาปรารภขึ้นมาของเขาเองว่าเขาซวย คุณธีรัตน์รัตนเสวีโฆษกประจำสำนักนายกคือคุณธีรัตน์เขาจะมี Twitter มีอะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาเนาะเพื่อที่จะสื่อสารกับนักข่าวแล้ววันนี้ค่ะคุณธีรัตน์ทวิตข้อความบอกว่าที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งพลตรวจเอกพิยพันธ์ดามาพงศ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่งตั้งพลตรวจตรีเกษมรัตนสุนทรดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองหลังจากนั้นไม่นานค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งคุณธีรัตน์ลงมาสารภาพกับสื่อมวลชนว่าเฮ้ยผิดว่ะไม่ใช่วันนี้ที่ประชุมครม.ไม่ได้มีมติแต่งตั้งเพราะว่าคุณอัมพลกิติอัมพลเลขาครม.แจ้งกับคุณธีรัตน์บอกว่ายังตรวจคุณสมบัติไม่เสร็จเลยก็เลยยังไม่ให้แถลงก็เลยต้องเร่งไปลบทวิตทั้งหมดเลยนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ในขณะเดียวกันค่ะอีกฝั่งนึงคุณหมวดเจี๊ยบ
ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศประควัตก็บอกกับคุณธีรัตน์ว่าคุณธีรัตน์ดิฉันส่งเมลข่าวแต่งตั้งข้าราชการการเมืองไปให้สื่อหมดแล้วนะคะก็คือเรื่องมันก็ไปกันใหญ่สุดท้ายก็ต้องมาแก้ข่าวกันแบบว่าชุลมุนทีเดียวนะคะก็คุณธีรัตน์ก็เลยถึงกับออกปากว่าซวยเหลียวนะคะเกือบชัดนะก็คือจริงๆต้องบอกว่าซวยเหลียวภาษาจีนซวยแล้วเขาเหลียวเลยเหรอเหลียวแปลว่าแล้วเออก็อย่างนี้ครับภาษาไทยมากรัฐบาลเฮงซวยหัวเต่ายาวแล้วสั้นรัฐบาลเฮงซวยก็ซวยๆไปเรื่อยๆทำงานไม่เป็นมืออาชีพนึกจะทำอะไรก็ทำไอ้คนทำงานรับใช้ผู้ตามตรงก็ลำบากนี่วัยรุ่นแถวบ้านผมเรียกว่าอะไรรู้ป่ะคุณธีรัตน์อย่างเงี้ยเขาเรียกคังข่วยยิบฟังดีๆนะครับคังข่วยยิบแปลว่าคังข่วยแปลว่างานยิบแปลว่าเข้าอ๋องานเข้าวัยรุ่นแถวบ้านผมตาตี่เขาพูดคังข่วยยิบอ่ะไปเรื่องรถขนยาหน่อยไหมเรายังมีเวลาไหมของคุณสิริโชคเอางี้พักก่อนดีไหมคะจริงๆจะได้พูดยาวนะเราก็เอาเรื่องของเราซะให้จบพักกันก่อนอ่ะก่อนพักนี่มาแล้วสดๆเดี๋ยวนี้เนี่ยรายการเราสดมากเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินมันเฟ้อค่ะอะไรอะไรมันก็ขึ้นราคาเร็วมากยืนยันจริงๆเราประกาศผิดอย่าไปพูดงั้นเดี๋ยวสินค้าเขาขายไม่ออกเราประกาศผิดอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ล่าสุดอันเดิมที่ข้าวสังหยดที่เราบอกนี่แหละนะคะคุณภาพดีปลอดภัยแต่งตัวมาแล้วเรียบร้อยแต่งตัวใหม่ค่ะแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่แบบมีความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าเขาเรียกว่าดูแลคุณภาพข้าวได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นสุญญากาศนะคะก็ตอนนี้เป็นแพ็กเกจใหม่แบบนี้ค่ะราคาเนี่ยนะคะก็อยู่ที่1กิโลกรัมอันนี้125บาทอ่ะก็ให้ต้นทุนเขาหน่อยแล้วกันในการที่เก็บแล้วพูดง่ายๆดูแลแล้วราไม่ขึ้นมอดไม่กินอันนี้รับรองน้ำไม่เข้าลมไม่เข้าแล้วจะมาอ้างว่ามอดขึ้นราขึ้นไม่ได้เพราะว่าจะไม่มีออกซิเจนเข้าไปข้าวก็จะมีอายุยาวนานมากขึ้นใช่ค่ะก็ที่เบอร์เดิมนะคะคุณสั่งได้ค่ะข้าวซ้อมมือข้าวสังหยดจากเมืองพัทลุงนะคะ023080555ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของร้อยข่าวยามเย็นวันศุกร์กันครับ